สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชภายหลังจากที่หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคลหรือคุณหญิงแมงมุมเผชิญกับอาการป่วยหลายโรครุมเร้าจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยมีคุณสามีนายพลดอนร่ารัตกุลที่ครองคู่กันยาวนานคอยดูแลไม่ห่างจนอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากมีเพื่อนๆมาเยี่ยมให้กำลังใจแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณหญิงแมงมุมได้มีการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมระบุว่าการป่วยและมองไม่เห็นถือเป็นลาภอย่างหนึ่งทำให้เรารู้ว่าใครคือเพื่อนเรารักเราจริงๆหรือรักเราเพื่อผลประโยชน์หรือผู้ส่งไปอย่างนั้น